เรียนท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงศ์ท่านที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านประธาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์คุณนพดลปิ่นสุภาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบโจทย์ BCG นะครับระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ครับผมธเนศ ม่วงทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการแพทย์นะครับสุขภาพและการแพทย์ถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตนะครับหลังโรคโควิดนะครับสูงมากและก็ถือเป็น1ใน4ของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายหลักของ BCG นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ประกาศนะครับเป็นวาระแห่งชาติแต่ว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้นะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จวันนี้เองครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับภาพความร่วมมือที่สำคัญที่จะผลักดันนะครับให้ภาพความสำเร็จนี้เกิดขึ้นครับผมและสำหรับนโยบายการขับเคลื่อน BCG ด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศจะเป็นอย่างไรนะครับในโอกาสนี้ผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงนโยบายของ BCG ด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นสักขีในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์ BCG ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทปตท.จำกัดในวันนี้นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0อาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ3มิติไปพร้อมกันได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Economy รวมเป็น BCG Economy Model โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีในด้านต่างๆให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมที่สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำให้ชุมชนเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์นั้นเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของ BCGโมเดลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรหรือ Medical Hub ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศโดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและสามารถผลักดันเป็นสินค้าส่งออกได้ป
ัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศมีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเจ็บป่วยของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมทั้งผลกระทบของโรคระบาดโคโรนาไวรัส19ในปี2563จนถึงเวลานี้ที่แผ่ขยายจนมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเกือบ6ล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ทั้งในแง่ของวัตถุดิบอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่สามารถนำเข้าหรือผลิตได้ทันตามความต้องการในประเทศปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นตัวเร่งความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัยซึ่งต้องอาศัยความต้องการเครื่องมือการแพทย์ในการให้บริการที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานของบริการที่สูงขึ้นด้วยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมทั่วทั้งสังคมมุ่งลดการเจ็บป่วยพิการและการเสียชีวิตที่ไม่สมควรรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริหารระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศที่จะสนับสนุนระบบบริการการลงนามความร่วมมือในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งมีบทบาทในการขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์นับเป็นการสร้างคุณูปการในการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ภายในประเทศส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศโดยการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาตรฐานระดับสากลสำหรับช่วยป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งวิจัยพัฒนาวัสดุและเครื่องมือแพทย์อื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในลำดับถัดไปในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ร่วมมือกันในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไปขอบคุณครับครับผมขอกราบขอบคุณนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างสูงครับโดยลำดับถัดไปนะครับจะเป็นเวลาที่ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะครับจะได้กล่าวถึงบทบาทภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับโดยที่หน่วยงานแรกนะครับที่จะมาเล่าถึงความร่วมมือนะครับผมขอเรียนเชิญคุณนพดลปิ่นสุภาท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้กล่าวถึงความร่วมมือและบทบาทของปตท.ครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลนะครับสาขาเครื่องมือแพทย์ท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนามของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมในงานแถลงข่าวพิธีการลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์ BCG นะครับระหว่างสวทช.และปตท.ในครั้งนี้กลุ่มปตท.ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางด้านระบบสาธารณสุขของประเทศไทยจึงเร่งพัฒนาธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อชีวิตนะครับหรือไลฟ์ไซแอนซ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีของโลกเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้มากขึ้นนะครับด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของปตท.นะครับที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตนอกจากไปสู่พลังงานแห่งอนาคตหรือทิศทางของพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของอาเซียนในอนาคตด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับติดต่อไวรัสโคโรนา19นะครับรวมทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเรายังต้องเผชิญนะครับอยู่ต่อไปเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวปตท.ได้ร่วมมือกับทางสปทช.ในการพัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยและหน้ากากอเนกประสงค์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะนะครับให้มีความพร้อมในการผลิตและสามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้นอกจากนี้ความร่วมมือครั้งนี้ยังนับเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ปตท.และสวทช.จะได้ร่วมกันขยายขอบเขตในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ชนิดอื่นๆซึ่งบางชนิดยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่นะครับเช่นวัสดุฝังในหรือ implant device ให้สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศด้วยและด้วยฝีมือและองค์ความรู้ของคนไทยนะครับเพื่อช่วยลดการนำเข้าพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านระบบสาธารณสุขของประเทศอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมใคร่ขอขอบพระคุณทีมวิจัยของทั้งสองหน่วยงานที่ได้ร่วมกันยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางการแพทย์เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักวิจัยไทยตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้ยั่งยืนต่อไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับคุณนพดลปิ่นสุภานะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงนะครับขยับมาในส่วนของภาครัฐครับอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาช่วยขับเคลื่อนประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ที่เรามีความร่วมมือกันในเรื่องของสุขภาพและการแพทย์ครับผมขอเรียนเชิญครับดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับได้กล่าวถึงความร่วมมือและบทบาทของสวทช.ในความร่วมมือในวันนี้ครับกับเชิญครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลท่านประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลสาขาเครื่องมือแพทย์ศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชยพงศ์ท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนท่านนพดลปิ่นสุภาท่านผู้บริหารนักวิจัยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานร่วมพิธีลงนามร่วมกันในความร่วมมือระหว่างสวทช.และปตท.ในเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบโจทย์ BCG เป็นที่ทราบกันดีนะครับที่ท่านประธานกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและหนึ่งในสาขาของการพัฒนาก็คือการพัฒนาในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเครื่องมือแพทย์ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ลดการเหลื่อมล้ำถ้าเรามีการวิจัยและพัฒนาเราสามารถใช้วัสดุในประเทศส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยทำให้ราคาต่างๆนะครับที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำขณะเดียวกันก็เสริมความสามารถทางด้านการแข่งขันแล้วก็ทำให้ซัพพลายเชนในเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นขยายออกไปนะครับช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศเจริญเติบโตขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมาสวทช.ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่หลายภาคส่วนนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์โดยเฉพาะการตอบโจทย์โรคระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาแล้วหนึ่งในส่วนนั้นก็คืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยนะครับวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่กลุ่มปตท.เองเห็นความสำคัญในการที่จะขยายผลดังกล่าวไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับก็มีการตกลงกันนะครับโดยในเบื้องต้นเขาจะว่าปตท.จะผลิตจำนวน 200,000 ชิ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันหลังจากนั้นก็จะผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับซึ่งจะใช้ระบบการผลิตนะครับที่มีอยู่ในที่สวทช.ด้วยนะครับที่อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นฐานส่วนหนึ่งนะครับในการผลิต material เพื่อเข้าไปใช้ในการประกอบนะครับก็จะเป็นการเสริมการใช้นะครับ facility ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าหน้ากากที่จะนำไปผลิตจำหน่ายนั้นนะครับได้มาตรฐาน ASTM F2101 และ ASTM F2299 นะครับซึ่งได้รับการรับรองในมาตรฐานสากลที่จะป้องกันไวรัสนะครับแบคทีเรียแล้วก็ PM 2.5 ตามมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ไว้วางใจได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับท่านนพดลได้กล่าวแล้วนะครับเราจะทำงานวิจัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศปัจจุบันนะครับกลุ่มปตท.เองก็สามารถจะผลิตวัตถุดิบส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดจากปิโตรเคมีในส่วนของอัลตราไฮโมเลกุลาร์เวทโพลีเอทิลีนนะครับที่ผลิตได้โดยปตท.แล้วก็มีการส่งออกแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในทางการแพทย์โดยปกติวัสดุเหล่านี้นะครับถ้าเราไปใช้ในเรื่องวัสดุทางการแพทย์เนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มถึง 5-8 เท่าของมูลค่าปกตินะครับงั้นก็เป็นการตอบโจทย์ BCG โดยแท้นะครับที่เราพยายามจะใช้ความสามารถภายในประเทศนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในประเทศต่อยอดให้เกิดการขยายและสร้างนวัตกรรมบนฐานของความสามารถที่เรามีอยู่มากกว่าการนำเข้าวัตถุดิบการนำเข้าเทคโนโลยีเราก็จะผลิตวัตถุดิบนะครับแล้วส่งวัตถุดิบขึ้นไปเป็นสินค้านวัตกรรมซึ่งก็จะไปทำในส่วนที่ท่านนพดลได้กล่าวแล้วนะครับจะเป็นวัสดุฝังในนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำอัลตราไฮโมเลกุลาร์เวทโพลีเอทิลีนนี้ไปเป็นวัสดุฝังในร่างกายนะครับทดแทนนะครับอุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับที่เราอิมพอร์ตจากต่างประเทศถ้าเราสามารถทำได้สำเร็จนะครับก็จะทำให้เราสามารถขยายฐานการผลิตนะครับภายในประเทศแล้วก็เป็นวัสดุที่มีคลาสสูงนะครับเนื่องจากต้องฝังเข้าไปในร่างกายนะครับปัจจุบันเรานำเข้าแล้วเราก็มีการผ่าตัดนะครับเราฝังเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่ material เหล่านั้นเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศจริงๆแล้วเราผลิต material ได้แต่การไปขึ้นรูปนะครับยังไปขึ้นรูปในต่างประเทศแล้วส่งกลับเข้ามาขายในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นทันสร้างความสามารถต่อเนื่องนะครับแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งนะครับด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยสวทช.นะครับและปตท.ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำประกอบธุรกิจแล้วก็มองภาพอนาคตก็จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในเวลาอันสั้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็รอดูนะครับที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยตามมาตรฐานแล้วก็ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนะครับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง BCG ครับขอบพระคุณครับครับผมขอบพระคุณนะครับดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.เป็นอย่างสูงครับและในเวลานี้นะครับจะขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ตอบโจทย์ BCG นะครับระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารที่จะร่วมลงนามในครั้งนี้บนเวทีครับเรียนเชิญคุณนพดลปิ่นสุภาท่านประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสวทช.ครับแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและประธานในพิธีนะครับได้ร่วมเป็นสักขีพยานบนเวทีนะครับขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงศ์ท่านประธานขับเคลื่อน BCG ในสาขาเครื่องมือแพทย์ครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและท่านประธานในพิธีนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับWe'll be right back.
และบัดนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพนะครับตอบโจทย์ BCG ได้ณบัดนี้ครับโดยช็อตแรกนะครับขออนุญาตท่านผู้บริหารนะครับได้มองกล้องนะครับตรวจปากกาแล้วมองกล้องเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่เรานะครับได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ครับนะครับในช่วงนี้นะครับขออีก1ช็อตนะครับเพื่อภาพที่สวยงามนะครับขออนุญาตเจ้าหน้าที่จัดเวทีนะครับขอเชิญท่านผู้บริหารทั้ง5ท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะครับครับผมอีก1ภาพความประทับใจนะครับภาพที่ระลึกในความร่วมมือในครั้งนี้นะครับระหว่าง2หน่วยงานนะครับทั้งตัวปตท.และสวทช.เองนะครับที่จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการสนับสนุนแล้วก็สร้างความเป็นเลิศนะครับในเรื่องของวัสดุการแพทย์และลดความเหลื่อมล้ำนะครับรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอีกด้วยครับในช่วงถัดมานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันเพิ่มเติมบนเวทีครับเรียนเชิญคุณอรุณรัตน์พุทธิมงคลชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.ถิตภาสมิตินนท์รองผู้อำนวยการสทช.และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีคุณวิวันธรรมมงคลผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุบริษัทปตท.จำกัดมหาชนดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สวทช.เภสัชกรหญิงอมพรเจริญสมศักดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนบิกเอเชียนจำกัดอาจารย์มัทนีพันธชาติครับที่ปรึกษาศูนย์เอเมดนะครับสวทช.ดร.ณัฐอิทธิวิทวัฒน์ครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดแล้วก็ดร.ณฤพรนะครับมนมธุระพจน์นะครับนักวิชาอาวุโสจากเอเมดสวทช.ครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกไปรวมถึงท่านรัฐมนตรีนะครับก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับให้ เรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างยั่งคืนยั่งยืนนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้บริหารทั้งทุกท่านบนเวทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งหมดบนเวทีนะครับในส่วนการสัมภาษณ์นะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับให้การสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ด้านหน้าเวทีนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้บริหารนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในวิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยนะครับและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อตอบโจทย์ BCG นะครับระหว่างปตท.นะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับวันนี้นะครับการดำเนินงานทั้ง2โครงการนะครับก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะครับของนักวิจัยไทยให้สามารถนำไปผลิตนวัตกรรมที่สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้นะครับแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนนะครับยุทธศาสตร์ของประเทศนะให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพของอาเซียนในอนาคตนั่นเองครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดนะครับสดพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์นะครับตอบโจทย์ BCG ทาง Facebook Live นะครับที่เพจ NASDA สวทช.นะครับวันนี้ผมธเนศม่วงทองครับหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ